ถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันช่องข่าวที่ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยขอเสนอแฮชแท็กม็อบ13กุมภาตอนที่2ตอนนี่หรือตำรวจไทยอายกันบ้างไหมแฮชแท็กกระทืบหมอล้าน6กรีทวีตทะลุโลกดังไปทั่วโลกแล้วขณะที่ตำรวจยิงประชาชนตำรวจยิงประชาชนเสียงในคลิปยังดังกึกก้องนอกจากนี้ยังมีรายการโป๊ะแตกทีมนี้สีไหนครับสีเขียวหรือสีกากีม็อบเขาเลิกแล้วมาทำอะไรกันนี่หลังจากนั้นเสียงตูมตามก็ดังขึ้นแม้ไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นะหลังจากดูคลิปโป๊ะแตกแล้วถึงกับใบ้กินกันทีเดียวนะมินเนี่ยนทั้งหลายแล้วก็เจอจนได้เบื้องหลังความวุ่นวายของม็อบ13ตุลาเรื่องราวทั้งหมดดันให้แฮชแท็กม็อบ13ตุลาทะลุ3ล้านส่วนแฮชแท็กกระทืบหมอตำรวจกระทืบหมอทะลุล้าน5เรื่องนี้เป็นซีรีส์ยาวตอนนี้เป็นตอนที่2ต่อจากเมื่อเช้านี้ในวันที่ประชาชนต้องหนีสุดชีวิตเพราะตำรวจกระทืบหมอแถมยังยิงประชาชนในวันที่ทีมแพทย์อาสาทำหน้าที่ช่วยเหลือดูแลตำรวจแบบนี้แล้วก็ต้องถึงวันที่ต้องหนีเอาชีวิตสุดชีวิตใครจะไปรู้ว่าวันนี้ทีมแพทย์อาสาที่เคยช่วยเหลือตำรวจต้องหนีเอาชีวิตให้ได้เอาให้รอดมิฉะนั้นแล้วหนีไม่รอดจะต้องเป็นแบบนี้เป็นความเศร้าอย่างเหลือขนานับพูดไม่ถูกจริงๆว่าวันนี้ตำรวจไทยที่ใช้เงินเดือนกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนทำแบบนี้กับประชาชนนี่หรือตำรวจไทยอายกันบ้างไหมแค่นั้นยังไม่พอใช้อาวุธปืนกันแบบนี้ราวกับว่าอยู่ในสงครามแล้วพวกนี้ทีมไหนกันเนี่ยสีเขียวหรือสีกากีหัวเกียนหมวกขาวกันเลยนะมึงแหมแถมมีอีป้าเสื้อแดงคุมทีมมาแบบนี้ใครจะไปคิดเป็นใครกันไม่ได้นอกจากเป็นทีมรับคำสั่งจากสุนัขรับใช้เรื่องราวทั้งหมดส่งผลให้ม็อบ13ตุลาทะลุ3ล้านทวีตม็อบตำรวจกระทืบหมอ 1.6 ล้านทวีต What's happening in Thailand วันนี้ไปถึง 250,000 ทวีตดังไปทั่วโลกแล้วเราไปดูกันครับนาทีชีวิตที่ต้องหนีกันสุดชีวิตใครจะไปคิดว่าหลังจากประกาศยุติการชุมนุมแล้วเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นต้องหนีไม่เว้นแม้แต่ทีมแพทย์ฉุกเฉินแบบนี้ดูจากเสื้อที่ใส่สังเกตเห็นชัดเจนว่าเขาคือใครกูแสบตาละเฮ้ยๆแป๊บนึงพี่เขาคุณตำรวจครับนี่ออกมาใจเย็นเฮ้ยกูแสบตาละคุณตำรวจครับนี่ออกมาใจเย็นเฮ้ยส่วนจะเป็นคนเดียวกับในภาพหรือไม่อย่างไรไม่อาจทราบได้แต่เขาต้องหนีสุดชีวิตสำหรับคนที่หนีไม่พ้นแม้กระทั่งเป็นทีมแพทย์ฉุกเฉินชัดเจนแบบนี้ก็ยังต้องนอนแบบนี้
วันนี้ประเทศไทยถูกตั้งคำถามว่าคุณทำอย่างนี้กับทีมแพทย์เหรอหยุดคุกคามประชาชนหยุดทำร้ายทีมแพทย์เขาเป็นเพียงอาสาสมัครมาทำหน้าที่ช่วยเหลือดูแลคนเรื่องราวนี้ถูกประจานไปทั่วโลกว่าตำรวจไทยวันนี้ทำร้ายประชาชนไม่เว้นแม้กระทั่งทีมแพทย์แล้วแบบนี้คุณยังจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเครื่องแบบที่คุณใส่มันช่างหน้าอับอายในวันนี้นักข่าวต่างประเทศอยู่ในเหตุการณ์รายงานกันไปทั่วโลกสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเห็นอยู่เต็มตาว่าอะไรเกิดขึ้นประเด็นสำคัญหลังจากการทำร้ายทีมแพทย์แบบนี้แฮชแท็กตำรวจกระทืบหมอดันทะลุทีมแพทย์อาสานอนจมกองเลือดแบบนี้หลังจากถูกกระทืบถูกตีนสารพัดตีนกระทำกระหน่ำเข้ามาไม่มีข้ออ้างไม่มีคำแก้ตัวเพราะเขาไม่มีอาวุธการที่ทำร้ายแพทย์อาสาทำร้ายทีมแพทย์อาสาทำร้ายบุคลากรทางการแพทย์เป็นการกระทำที่ขัดต่ออนุสัญญาเจนีวาวันนี้ประชาคมโลกขอประณามการกระทำแบบนี้และขอเรียกร้องให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความรับผิดชอบวันนี้ประชาคมทั่วโลกต่างชี้หน้าว่าประเทศไทยทำไมถึงทำแบบนี้What happening in Thailand ตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้ยังดังกึกก้องไปทั่วโลกในขณะที่เหตุการณ์มีการยิงประชาชนจะบอกว่าใช้กระสุนบีบีกันไม่มีใครทราบได้แต่ที่แน่ๆมีคนได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากประชาชนไปล้อมโรงพักเพราะจับคนที่ยิงประชาชนได้ยิงกาดประชาชนได้แล้วตำรวจกลับช่วยเหลือช่วยปกป้องช่วยป้องกันวันนี้ภาพนี้เสียงเหล่านี้เป็นหลักฐานอยู่ในโลกออนไลน์ที่ไม่มีคำปฏิเสธคุณใช้อาวุธอย่างนี้กับประชาชนได้อย่างไรในเมื่อประชาชนยังไม่ได้ทำอะไรคุณภาพแบบนี้เป็นหลักฐานอยู่ในโลกออนไลน์ไปอีกนานแสนนานเราไปดูเรื่องราวกันครับว่าลำดับเหตุการณ์เรื่องราวเป็นอย่างไรข่าวสดรายงานข่าวดังกล่าวว่าด่วนสถานการณ์ชุลมุนเสียงคล้ายระเบิดดังสนั่นชิงสลายม็อบกลับบ้านมีคนเจ็บเมื่อเวลา 20:45 วันที่13กุมภาพันธ์มีเหตุการณ์ดังกล่าวและข่าวสดได้รายงานว่าด่วนสถานการณ์ชุลมุนเสียงคล้ายระเบิดดังสนั่นบริเวณม็อบชิงสลายยุติให้แนวร่วมราษฎรกลับบ้านมีคนเจ็บเสียงรถพยาบาลดังเป็นระยะเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์กลุ่มราษฎรนัดหมายทำกิจกรรมนับหนึ่งให้ถึงล้านคืนอำนาจประชาชนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกรุงเทพมหานครก่อนประกาศเดินขบวนมุ่งหน้าศาลหลักเมืองเมื่อเวลาประมาณ 19:05 รถปราศัยและมวลชนได้ปักหลักที่หน้าศาลฎีกานายอรรถพลบัวพัฒน์หรือครูใหญ่ขอนแก่นพอกันทีย้ำว่าขอให้ราษฎรนั่งลงพวกเราไม่มีนโยบายบุกรุกไปยังสถานที่ใดขอให้ทุกคนอยู่หลังแนวเมื่อเวลา 19:15 ประชาชนลุกขึ้นนายอรรถพลกล่าวย้ำว่าขอให้ทุกคนหยุดขยับเข้ามาหลังแนวถอยมา5ก้าวขอให้คนถือธงพามวลชนกลับมาผู้ใหญ่พร้อมประชาชนตะโกนว่ากลับม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 า
เพื่อเรียกร้องให้มวลชนกลับเข้ามาหลีกเลี่ยงการปะทะที่อาจสร้างเงื่อนไขบางประการนายนันทพงษ์ปานมาศหรือกุ๊กเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยกล่าวบนรถเครื่องขยายเสียงว่าขอให้อย่าสร้างเงื่อนไขให้เจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงอีกสักครู่จะส่งตัวแทนไปเจรจาเราต้องการความเท่าเทียมกันที่จะพาประชาชนให้ก้าวไปข้างหน้าหมดเวลาแล้วที่ประยุทธ์จะอยู่ต่อไปประยุทธ์และองคาพยพจะต้องออกไปนายณัฐพงษ์กล่าวต่อมาเมื่อเวลา 19:20 นรถปราศัยเคลื่อนไปข้างหน้าขณะที่ประชาชนปักหลักบนถนนหน้าศาลฎีกาเกือบเต็มพื้นที่มีการตะโกนว่าปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราเพื่อเรียกร้องให้ปล่อย4แกนนําและเราจะสู้จนฝ่า3ข้อเรียกร้องจะได้รับชัยชนะเมื่อเวลา 19:26 นายทัศพงษ์กล่าวว่าเราจะทวงคืนอำนาจของราษฎรกลับมาต่อไปนี้ขอให้ทุกคนช่วยกันรณรงค์ยกเลิก112ได้หรือไม่ขอให้ทุกคนออกมาแสดงสัญลักษณ์ไม่ว่าเป็นหน้า Facebook Instagram ยกเลิก112ทุกวันได้หรือไม่และเมื่อเวลา 19:31 มวลชนมุ่งหน้าสู่ศาลหลักเมืองเวลา 19:38 ไม้ระยองประกาศให้เจ้าหน้าที่ปิดไฟที่ส่องอยู่โดยให้เวลา5 นาทีก่อนจะดำเนินการขั้นต่อไปถ้าตำรวจไม่ปิดไฟเตรียมตัวบุกได้เลยและที่สำคัญพวกเราขอเก็บรวดหนามซึ่งเป็นอันตรายกับประชาชนเราไม่ใช่อริราชศัตรูฉะนั้นอย่าเอาอะไรมาขวางหน้าประชาชนอีกเมื่อเวลา 19:40 ประชาชนนับถอยหลังพร้อมตะโกนว่าปิดไฟเกิดเหตุชุลมุนมีเสียงดังคล้ายระเบิดมีประชาชนบางส่วนตะโกนว่าพี่น้องกลับมาพี่น้องกลับมาเมื่อเวลา 19:41 มีเสียงประทัดหลายลูกไม่ทราบฝ่ายมวลชนปังปาสิ่งของต่อต้านการคุกคามจากเจ้าหน้าที่และจากแสงไฟแกนนำประกาศให้ใจเย็นๆตั้งแนวอีกครั้งเมื่อเวลา 19:46 รถฉีดน้ำสตาร์ทเครื่องตำรวจตั้งแนวเป็นแถวรอบรถฉีดน้ำจนถึงเวลา 19:49 แกนนำประกาศให้พี่น้องถอยมาอย่าอยู่เกินแนวรั้วเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจยอมทำตามข้อเรียกร้องเบื้องต้นให้ปิดไฟและหยุดใช้เสียงแล้วแกนนำจะเข้าไปเจรจากับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อเวลา 20:05 มวลชนปรบมือให้ตัวแทนแกนนำราษฎรที่เข้าไปเจรจามีชุดต่อมาเวลา 20:05 มีชายชุดหัวเกรียน1ชุดมาจำนวน1คันรถใส่หมวกสีขาวพร้อมเพรียงกันลงมาอยู่ในวงล้อมของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนพร้อมหมวกเซฟตี้เมื่อเวลา 20:15 มีกิจกรรมสาดสีก่อนที่เวลา 20:22 แกนนำประกาศถอยรถเครื่องเสียงและยุติการชุมนุมย้ำให้ผู้ชุมนุมกลับบ้านต่อมาพบเหลืองรถหัวเข้ามาในพื้นที่เป็นระยะมีผู้รับได้รับบาดเจ็บรวมถึงมารับผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่หลังเกิดเหตุคล้ายระเบิดบริเวณที่ชุมนุมซึ่งประกาศยุติการชุมนุมไปแล้วและประกาศให้ผู้ชุมนุมกลับบ้านหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นนั่นคือปริศนาหลังชายชุดหัวเกรียนเข้ามาในพื้นที่เสียงระเบิดที่ดังขึ้นหลังการยุติการชุมนุมไปดูนะครับว่าสิโรจน์ค้ามไพบูลย์นักข่าวของ Voice TVได้เข้าไปถามว่าพวกนี้มาจากไหนสีอะไรกันแน่สีเขียวหรือสีกากีมายืนหลังแนวตำรวจควบคุมฝูงชนแบบนี้มาทำอะไรกันมีภารกิจทำไมไม่ใส่เครื่องแบบแม้กระทั่งชุดอีป้าสีแดงหมวกขาวเป็นใครมาจากไหนดูแล้วบ่งบอกว่าชุดนี้เป็นชุดไม่ธรรมดาทีเดียวเหตุผลเพราะมายืนอยู่หลังแนวตำรวจในทีมนี้มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายสังเกตผู้ชายหัวเกรียนเป็นส่วนใหญ่เราไปดูคลิปนี้กันอีกครั้งเห็นแล้วถึงกับใบ้แดกพวกมินเนี่ยนทั้งหลายตอบไม่ได้ว่าพวกนี้คือใครถ้าเป็นตำรวจทำไมไม่แต่งเครื่องแบบนี่คือคำถามและมาปฏิบัติภารกิจอะไรไปชมกันครับอันนี้คือทีมไหนครับทีมนี้
ทีมสีเขียวหรือสีกากีอันนี้คือทีมไหนครับทีมสีเขียวหรือสีกากีนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อทีมแพทย์อาสาถูกกระทืบตำรวจยิงประชาชนไม่ว่าจะใช้กระสุนยางกระสุนจริงหรือใช้บีบีกันต่างอ้างไม่ได้ถึงความชอบธรรมในการกระทำดังกล่าวและการกระทืบทีมแพทย์อาสาทีมแพทย์ทีมหมอจะอ้างเหตุผลอะไรนอกจากนั้นประชาชนที่ไม่รู้อิโนอิเนเข้ามาในกรุงเทพถูกตำรวจกระทืบแบบไม่มีเหตุผลคุณลุงไร้บ้านเพิ่งเข้ามาหางานทำในกทม4วันระหว่างยืนรอรถถูกตำรวจรุมกระทืบร่างกายฟกช้ำหนักมากรู้สึกปวดเนื้อปวดตัวหัวสมองระบมผมไหว้ร้องขอชีวิตหลายครั้งแต่ตำรวจไม่ยั้งรุมกระทืบเหมือนผมเป็นหมาตัวหนึ่งนอนไม่หลับมันหลอนไปหมดผมไม่อยากได้อะไรขอแค่เอกสารในกระสอบคืนเท่านั้นลุงพูดทั้งน้ำตาภาพที่ตำรวจกระทืบทีมแพทย์อาสาส่งไปทั่วโลกวันนี้ทีมแพทย์อาสาทีมหมอทั่วโลกต่างประณามการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่กระทำแบบไม่ยั้งไม่คิดเขาทำอะไรให้พวกคุณไปถึงกระทำแบบนั้นนี่คือคำถามสำนึกไม่ว่าเงินเดือนที่ใช้เป็นภาษีประชาชนรวมถึงไอ้ตัวที่อยู่ในเครื่องแบบที่ใช้ปืนยิงประชาชนอย่าบอกว่าใช้บีบีกันหรือเป็นการยิงขู่ประชาชนยังไม่ได้ทำร้ายยังไม่ทำอันตรายประชาชนมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้เพื่อนที่ถูกยิงเท่านั้นและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นส่งผลให้แฮชแท็กตำรวจกระทืบหมอทะลุล้าน6รีทวีตในวันนี้ดังไปทั่วแล้วก็บอกแล้วสำหรับตำรวจไทยนอกจากในคลิปที่พูดถึงเรื่องราวของเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แอดมินได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของเพื่อนๆใน2ประเด็นประเด็นเรื่องของเหตุการณ์เมื่อวานนี้เกิดขึ้นจากใครอย่างไรณเวลา6โมงเย็นหลังจากสอบถามไปได้ประมาณ1ชั่วโมงมีคนมาให้ความคิดเห็นไว้ 1,800 ลาย 68% เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีมหัวเกรียนน่าจะมีคำสั่งมาจากสุนัขรับใช้ระดับสูงที่สูงกว่ารัฐบาลเชื่อแบบนี้ 68% และ 12% เชื่อว่าทีมหัวเกรียนนั้นคงรับคำสั่งโดยตรงมาจากนายพลหญิงหัวเกรียนคนใหม่แสดงว่ารับคำสั่งมาจากระดับสูงกว่ารัฐบาลถึง 80% พวกเรา 80% เชื่ออย่างนั้นพวกเราไม่เชื่อว่าทีมหัวเกรียนมาจากคนในรัฐบาลหรือแค่ระดับตำรวจอันนั้นมีอยู่แค่ประมาณ 13% วันนี้ประชาชนในโลกออนไลน์เชื่อไปในทิศทางเดียวกันว่าเหตุการณ์เมื่อวานที่เกิดขึ้นมาจากทีมสุนัขรับใช้ที่รับงานหลายคนบอกว่าเป็นทีมรออหมายถึงรักษาพระองค์ที่ถูกฝึกมาสร้างสถานการณ์ให้ใส่ร้ายป้ายสีประชาชนว่าประชาชนใช้ความรุนแรงนั่นคือความเชื่อของเพื่อนๆพวกเรามีความคิดยังไงก็แลกเปลี่ยนกันประเด็นที่2หลังจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้แอดมินได้ถามว่าทิศทางการเคลื่อนไหวของขบวนการเคลื่อนไหวประชาชนควรทำอย่างไรต่อไปมีคนตอบเรื่องนี้1ชั่วโมงประมาณ 1,600 รายบอกว่าปรับกระบวนการเคลื่อนไหวยกระดับในการป้องกันตนเอง 24% บอกว่าต้องยกระดับในการรับรู้ของประชาชนในหัวเมืองต่างๆรณรงค์เรื่องข้อมูลข่าวสาร 15% บอกว่ายังคงเน้นย้ำเรื่องสันติสงบอหิงสาไม่ใช้ความรุนแรงในทุกกรณี8% เท่ากันบอกว่าปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบฮ่องกงโมเดลที่ทำตัวเองเหมือนเป็นน้ำนิ่งสงบแต่ลุกรับรวดเร็วสามารถเกลียวกราดเหมือนเกลียวขึ้นเวลาเกิดพายุฟ้าคะนองได้
8% เบี้ยนเดียวกันบอกว่าให้เพิ่มน้ำหนักในการเคลื่อนไหวออนไลน์ให้เป็นระบบมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นดังนั้นจะเห็นว่าวันนี้จะต้องปรับกระบวนการเคลื่อนไหวยกระดับในการป้องกันตัวเองให้เข้มแข็งมากขึ้นเพื่อป้องกันความสูญเสียในขณะเดียวกันยกระดับการรับรู้ของประชาชนในหัวเมืองต่างๆนอกจากกรุงเทพมหานครด้วยการรณรงค์ให้ข้อมูลข่าวสารทั้งในเชิงกายภาพและในโลกออนไลน์นี่คือประเด็นสำคัญ2เรื่องนี้เป็นสิ่งที่อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่านี่คือภารกิจประวัติศาสตร์ที่ทุกคนต้องทำร่วมกันใช้ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ปรับตัวเองปรับคนรอบข้างเริ่มด้วยตัวเองวันนี้เราต้องเริ่มต้นเขียนประวัติศาสตร์บรรดาแกนนำการเคลื่อนไหวไม่สามารถชี้นำการเคลื่อนไหวทุกอย่างได้การเคลื่อนไหวของมวลชนต้องเกิดจากความคิดมวลชนและเมื่อมวลชนมีความคิดแบบนี้นี่คือมติมหาชนแต่สิ่งที่จะเป็นจริงได้ต้องมีการนำไปสู่การปฏิบัติซึ่งต้องเกิดจากมวลชนกันเองเท่านั้นแอดมินย้ำว่าทุกคนต้องทำคนละไม้คนละมือในสิ่งที่ตัวเองทำได้เริ่มจากตัวเองเริ่มจากครอบครัวเริ่มจากเพื่อนบ้านเริ่มจากสังคมในระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอและจังหวัดหากเริ่มอย่างจริงจังเหมือนพม่าทุกเมืองออกมาบนท้องถนนคู่ขนานกับในกรุงเทพเมื่อนั้นถือเวลานับถอยหลังของระบอบไดโนเสาร์นี่คือเรื่องราวที่อยากจะฝากเพิ่มเติมสำหรับคลิปนี้ครั้งแรกแอดมินคิดว่าจะไม่ไลฟ์สดเพราะเป็นวันอาทิตย์อยากให้เพื่อนๆได้ใช้เวลากับครอบครัวแต่เมื่อดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วต้องบอกว่าวันนี้พวกเราถูกรุกอย่างหนักจากการที่เราใช้สันติสงบอหิงสากับถูกกระทำด้วยความรุนแรงตำรวจทหารที่อยู่นอกเครื่องแบบคนเหล่านั้นมีภารกิจอะไรมีภารกิจมาป้ายสีให้ม็อบประชาชนเป็นฝ่ายผิดว่าใช้ความรุนแรงอย่างนั้นหรืออย่าลืมว่าม็อบประกาศยุติการชุมนุมแล้วพวกคุณเข้ามาอยู่หลังแนวตำรวจหลังจากนั้นไม่ทราบว่าอะไรเกิดขึ้นการใช้ความรุนแรงหลังการยุติการชุมนุมทำเพื่ออะไรวันนี้ตำรวจเองต้องตอบคำถามว่าใครมาอยู่หลังแนวตำรวจและอนุญาตให้มาอยู่เพื่อภารกิจอะไรวันนี้สังคมต้องการคำตอบรวมถึงการยิงใส่ประชาชนจะบอกว่าใช้บีบีกันก็ตามและการกระทืบทีมแพทย์อาสาเจ้าหน้าที่ตำรวจจะตอบว่าอย่างไรเห็นเครื่องแบบชัดเจนเห็นเครื่องหมายชัดเจนว่าเขาเป็นทีมแพทย์อาสาซึ่งถูกคุ้มครองด้วยกฎบัตรนานาชาติอนุสัญญาสนธิสัญญาเจนีวาแล้วการกระทำแบบนี้จะตอบสังคมว่าอย่างไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแอดมินไม่ประสงค์ให้พวกเรายกระดับใช้ความรุนแรงในการชุมนุมวันนี้ภารกิจหลักคือการทำให้คนส่วนใหญ่เห็นสอดคล้องกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงทั้งในเมืองใหญ่เมืองเล็กหมู่บ้านตำบลนี่คือภารกิจหลักวันนี้สิ่งที่พวกเราต้องกระทำทั้งในโลกออนไลน์และในเชิงพื้นที่กายภาพคือการลุกทางข้อมูลข่าวสารอย่างเต็มรูปแบบในเชิงเนื้อหามีมากมายตาม Twitter ที่เป็นแฮชแท็กในแต่ละวันพวกเราสามารถหาได้แต่การลุกสู่กลุ่มคนส่วนใหญ่ในเชิงพื้นที่กลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนฝูงในจังหวัดเดียวกันอำเภอเดียวกันตำบลเดียวกันสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่จะต้องลุกอย่างเป็นระบบวันนี้เราไม่มีแนวลุกในเชิงพื้นที่แบบนี้เรามีพื้นที่แนวกว้างเปรียบเสมือนการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดทิ้งไปตามแนวรบต่างๆแต่ไม่มีทีมเจาะลงในพื้นที่ในระดับจังหวัดเชียงใหม่ในโลกออนไลน์ของเชียงใหม่จังหวัดอุดรธานีในโลกออนไลน์ของอุดรธานีจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดนครราชสีมาเป็นต้นการบุกเป็นแนวพื้นที่แบบนี้อย่างทั่วถึงอย่างชัดเจน
ในโลกออนไลน์ในโลกดิจิตอลหากบุกไม่ได้ต้องปรับเปลี่ยนหาวิธีที่ทำยังไงให้ข้อมูลข่าวสารจากโลกออนไลน์กระจายไปสู่ประชาชนในวงกว้างนี่คือภารกิจที่สำคัญที่สุดการขยายแนวร่วมเป็นสิ่งสำคัญหากเราไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงไปสู่ประชาชนแล้วการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเชิงโครงสร้างตั้งแต่บนลงล่างคงเป็นไปได้ยากภารกิจที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงความคิดของประชาชนเมื่อประชาชนเปลี่ยนแปลงความคิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างย่อมตามมาเองนี่คือภารกิจสำคัญช่วงเวลาจากนี้อยากให้ประชาชนในโลกออนไลน์ทำคู่ขนานกับม็อบประชาชนประชาชนในโลกออนไลน์จะต้องทำการขยายแนวร่วมในเชิงพื้นที่เน้นเฉพาะเจาะจงในกลุ่มเพื่อนกลุ่มคนรอบตัวกลุ่มคนเพื่อนบ้านข้างเคียงสิ่งเหล่านี้จะเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งนับจากนี้อย่าลืมว่าวันนี้เรากำลังต่อสู้กับสิ่งที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาอย่างช้านานและโครงสร้างศักดินาเมื่อเขาพาดเมื่อปี2475ถูกคณะราษฎร2475จับกุมจำนวนมากเอาไปขังคุกที่ตะรุเตาพวกเขาได้สั่งสอนลูกหลานถึงความยากลำบากในห่วงเวลา14ปีช่วงนั้นและการเปลี่ยนแปลงครั้งที่2ที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างถึงรากถึงโคนมากกว่าครั้งนั้นย่อมทำยากยิ่งกว่าดังนั้นพวกเราต้องอดทนการคิดการใหญ่การทำการใหญ่การเปลี่ยนแปลงอย่างถึงรากถึงโคนแบบนี้ต้องใช้เวลาการกระทำอย่างจริงจังการลุกต่อเนื่องอย่างจริงจังอดทนอย่างจริงจังมันเป็นเพื่ออนาคตของพวกเราทุกคนและของลูกของหลานหลายคนที่มีอายุมากบอกว่าไม่กี่วันคงต้องไปแล้วแต่ลูกหลานจะต้องตกอยู่กับภาวะที่ไร้อนาคตแบบนี้ไปอีกกี่สิบปีหรือกี่ชั่วอายุคนวันนี้ไม่มีประเทศไหนในโลกต้องมากราบหมอบคานแบบนี้ไม่มีประเทศไหนในโลกทอดทิ้งคนชราในขณะที่ไปทำห้องขี้ให้คนครอบครัวเดียวด้วยเงิน 5-60 ล้านไปทำห้องสำราญบานทะลุด้วยเงิน750ล้านไม่มีประเทศไหนในโลกเป็นแบบนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลกประเทศไทยเป็นประเทศที่เปรียบเสมือนยังไม่เลิกท่าวันนี้ประชาชนชาวไทยไร้อนาคตไปชั่วลูกชั่วหลานหากพวกเราไม่ลุกขึ้นสู้มันคือทวงทำนองของสามัญชนคนธรรมดาอย่างเราหากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของม็อบ13กุมภาตอนที่2ตอนนี่หรือตำรวจไทยอายกันบ้างไหมแฮชแท็กกระทืบหมอแฮชแท็กยิงประชาชนต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลก
ภารกิจในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารและกระจายข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงลงไปสู่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งในเวลานี้และอันหนึ่งเนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นสำหรับเพื่อนๆการกดติดตามและกดกระดิ่งถือเป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารข้อมูลและหากเพื่อนๆไม่สามารถค้นเจอช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์มีคำแนะนำว่าให้ใช้แฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดในคำค้นของ YouTube หลังจากนั้นคลิปต่างๆก็จะขึ้นมาและหากเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนโลเคชั่นของ YouTube ให้ลูกให้หลานช่วยกระทำให้จะสามารถเข้าถึงคลิปต่างๆมากกว่า 1,700 คลิปที่แอดมินได้ทำไว้ในเวลา2ปีที่ผ่านมาแอดมินหวังว่าข้อมูลข่าวสารในคลิปนับพันๆคลิปเหล่านี้จะช่วยให้ประชาชนทั้งประเทศตาสว่างขึ้นมาพวกเราต้องช่วยกันอย่างจริงจังเพราะนี่คือภารกิจประวัติศาสตร์อันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนช่องข่าวแห่งนี้สามารถสนับสนุนได้ด้วยการซื้อสติ๊กเกอร์เวลามีไลฟ์สดแบบนี้และสามารถสนับสนุนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือกดปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทสำหรับคนที่ยังสามารถกดได้วันนี้พวกเราต้องอดทนและกระทำอย่างจริงจังเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้ลูกให้หลานของเราสืบไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ